Welcome to the doll สวัสดีค่ะอยู่กับบอฟอนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอีกหนึ่ง Eyeshadow Palette ของ Colourpop เขานะคะซึ่งก็จะเป็นคอลเลกชัน Powerpuff Girl นะคะซึ่งเราก็จะมีเป็นที่ปัดแก้มกับ Eyeshadow Palette แล้วก็ได้ create ออกมาเป็นลุคนี้เลยซึ่งก็ inspire by สีต่างๆของ Powerpuff Girl เขาเนาะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าลุคนี้จะยังไงหรือใช้ได้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะไพรเมอร์วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นของ ELF Acne Fighting Putty Primer คือ primer อันนี้เราพรีมาจากอเมริกานะคะเพราะเห็นว่ามันเป็นแบบกระแสมากว่าเออเนี่ยมันช่วยลดสิวป้องกันการเกิดสิวอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็จะเป็นแบบสีเขียวๆมาฉะอะไรงี้นี่เราก็จะเน้นลงไปที่หน้าแก้มก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นตรง T zone นะคะก็หน้าผากสันจมูกแล้วก็คางรองพื้นเราจะใช้เป็นของ L'Oreal 24 Hour Fresh Wear Foundation สี130 True Beige ก็จะบีบลงมาที่หลังมือก่อนนะคะอันนี้เราใช้เป็นแปรงฟาวเดชั่นที่ขนแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากได้งานผิวแบบตึบๆเลยแต่จริงๆรองพื้นตัวนี้เขาก็ปกปิดดีอยู่ระดับนึงแล้วแหละจะประมาณแบบ Medium Coverage อะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวเราจะขอแวะมาทาลิปมันก่อนนะคะเป็นของ Kylie Skin เราจะชอบใช้ลิปมันอันนี้ก่อนแบบแต่งหน้าเพราะรู้สึกว่ามันช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นมากจริงๆอ่ะแล้วพอทาลิปมันจะแบบสมูทมากคอนซีลเลอร์นี้เราก็พรีมาจากอเมริกาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันแบบฮิตสุดๆเลยแล้วเห็นคนใช้เยอะมากจนแบบทนไม่ไหวเป็น ELF Hydrating Camo Concealer Satin Finish สี Fair Beige เราจะมาลงใต้ตาแบบบริเวณกว้างนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ช่วยไฮไลท์ใบหน้าด้วยแต่ตัวแอปพลิเคเตอร์เขาแบบหัวใหญ่มากเลยนะเรารู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายตัวเชฟเทปของทาร์ตอยู่อาจจะไม่ใหญ่เท่าตัวเชฟเทปแต่ก็คือถือว่าใหญ่ถ้าเทียบกับคอนซีลเลอร์ทั่วไปอะไรเงี้ยนี่แล้วก็กลับมาที่แปรงลงรองพื้นเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงแบบคอนซีลเลอร์หัวเล็กๆนะของ IT Cosmetics มาช่วยเบลนแบบตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงที่มันติดขอบตานิดนึงอะเพราะว่าแปรงหัวใหญ่มันเข้าไม่ถึงซอกก็ใช้อันนี้มาเป็นตรงสันจมูกด้วยนะคะแต่ตัวฟินิชคอนซีลเลอร์ตัวนี้แบบสวยอยู่นะมันดูมีความดิวอี้นิดนึงอะแล้วมันดูแบบใต้ตาสุขภาพดีอะไรเงี้ยเซตแป้งนะคะเราจะมาใช้เป็นของ Kylie Cosmetics Setting Powder สีเยลโล่มันจะเป็นแป้งมีสีนะคะนี้มันจะแบบออกเหลืองๆอ่อนๆอะไรเงี้ยใช้แป้งตัวนี้เซตก็จะแบบช่วยเพิ่มความเนียนให้กับหน้าไปอีกหนึ่งกรุ๊ปเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วจาก Benefit Good Proof Brow Pencil ของเรามีเป็นแบบว่า Travel Size ก็จะเล็กๆจิ๋วๆหน่อยอันนี้เราวาดไปตามทรงคิ้วธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วตรงหางคิ้วเราก็จะวาดยาวออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตาเราวันนี้มันจะมีความแน่นถ้าหางคิ้วสั้นเดี๋ยวมันจะไม่บาลานซ์กันเสร็จแล้วตรงหัวคิ้วนะคะเราก็จะวาดเหมือนเป็นแบบเส้นๆขนคิ้วอะเติมไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้เราต้องเบามือสุดๆเลยนะคะถ้าหัวคิ้วเข้มเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคิ้วปริงเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงหัวสปูลี่มาช่วยขยี้ตรงหัวคิ้วให้มันดูซอฟต์ขึ้นนะคะคิ้วเราจะได้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบแท่งๆเกินไปปัดมัสคาร่าคิ้วเราจะใช้เป็นของ Gossier Boy Brow นะคะวันนี้เราอยากได้คิ้วที่แบบมีความอุยนิดนึงเราจะเน้นปัดไปตรงหัวคิ้วให้มันตั้งๆก่อนแล้วเดี๋ยวตรงหางคิ้วมาแล้วก็เอาแค่เก็บให้มันเป็นทรงเฉยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขอลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้คิ้วนิดนึงนะคะเพื่อความเนียบขึ้นเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Elf เหมือนเดิมกับแปรง Cut Piece ของ Sigma นะคะนี้เรามาลงตรงฐานคิ้วแล้วก็จะเน้นบริเวณปลายหางคิ้วนะคะอันนี้เราก็เบลนลงมาเปลือกตาด้วยเลยจะได้ใช้เป็นอายไพรเมอร์ไปเลยในตัวแต่จริงๆถ้าใครเปลือกตามันหนาเราแนะนำว่าไม่ควรใช้คอนซีลเลอร์แทนอายไพรเมอร์นะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เปลือกตามันขึ้นไปอีกแล้วแบบเดี๋ยวสีมันก็จะไม่ชัดอายแชโดว์ตกร่องมัสคาร่าแพนด้าอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็แบบเปลือกตาค่อนข้างมันแหละแต่ว่าลุคนี้ก็แต่งเอาสนุกอยู่แล้วไม่ได้จะออกไปไหนเราก็เลยมันจะไม่ได้ซีมากอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแปรงหัวฟูๆเล็กๆนะคะกลับมาที่แป้งของไคลี่นิดนึงแล้วก็มาเซตตรงใต้คิ้วกับเปลือกตาด้วยเลยถึงเวลาต้อนรับนางเอกพระเอกของวันนี้นะคะก็จะเป็นพาเลตนี้เลยนะคะของ Colourpop เนาะ Collection Powerpuff Girl น้องเขามีความน่ารักบุ๊กปิ๊กมากสีก็จะประมาณนี้นะคะแล้วข้างในก็จะมีกระจกมาให้ด้วยแล้วข้างในกล่องเขาแบบมีลายสติ๊กเกอร์เล็กๆแบบเนี้ยแบบน่ารักมากเราคิดว่าเดี๋ยวลุคในวันนี้นะคะก็จะแต่งเป็นแบบเป็นโทนสีประมาณนี้ละกันอินสปายมาจากกล่องมันเนี่ยแหละอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นสีซิลิโก้หรือซิลิโคไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรก็จะเป็นสีแมทสีเขียวเราจะเอาอันนี้มาลงตรงกระบอกตาก่อนนะคะแต่พิกเมนต์เขาแบบมีความอ่อนนิดนึงอะเดี๋ยวต้องลองบิวดูก่อนว่ามันจะบิวได้แค่ไหนแล้วเดี๋ยวตรงหางตาตรงนี้เราก็จะเบนยาวออกไปนิดนึงนะคะเราจริงๆเรารู้สึกว่าอันนี้แอบยากนิดนึงอะแบบกว่าจะได้พิกเมนต์สีที่มันเห็นชัดแบบเขียวจริงๆอะต้องลงหลายเลเยอร์มากๆคิดว่าบิวได้สุดๆแล้วสีน่าจะได้ประมาณนี้แหละ
เดี๋ยวต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีโรดี้รัฟบอยนะคะเป็นเนื้อแมตสีฟ้าจะเอามาลงตรงด้านล่างของสีเขียวเมื่อกี้แต่ว่าสีฟ้าเราจะไม่ได้วิงออกไปให้สูงเท่าสีเขียวนะคะเพราะเราอยากให้แบบว่าเหมือนสีเขียวสูงสุดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไล่เข้ามาเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับพาเลตคอลเลกชันบาร์บี้อะถือว่าพาเลตเนี้ยพิกเมนต์สีไม่แน่นเลยของบาร์บี้คือสีแบบบ๊วยแต่ครั้งเดียวก็คือสีชัดอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะต้องมีความแบบเบลนด์นิดนึงต่อไปเราจะใช้เป็นสี Girls Lock นะคะก็จะเอามาลงเชื่อมกับสีฟ้าเมื่อกี้นี้เราจะกลับมาใช้เป็นแปรงที่ลงสีเขียวไปนะคะเราไม่ได้แตะอะไรเพิ่มหรอกแต่ว่าเราจะมาเบลนตรงบริเวณข้างหน้าตานิดนึงอะเบลนให้มาถึงหัวตาเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบขาดๆเนาะสำหรับใต้ตาล่างนะคะเราจะมาใช้เป็นสี The Fashionistaเป็นสีชมพูสดใสเลยนี้เราลงไปที่ปลายหางตานะคะแล้วก็จะเบลนมาถึงกึ่งกลางขอบตาเราตรงปลายหางตานะคะแล้วก็จะเบลนให้ไปเชื่อมกับตัวสีแดงที่เราลงไปด้านบนตอนนี้เดี๋ยวตรงข้างหน้าของขอบตาล่างนะคะเราจะใช้เป็นสี Pokey Oaks กับแปรงอันเดิมมาเลยแค่เราพลิกฝั่งก็มาเติมให้เชื่อมมาถึงหัวตาเลยต่อไปนะคะเราจะแตะไปที่ชิมเมอร์สี The Mayer นี้เราก็จะสีสเปรย์น้ำแร่ไปที่แปรงก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาลงตรงกึ่งกลางเปลือกตาเอาจริงๆเราไม่ค่อยประทับใจเนื้ออายแชโดว์ของพาเลตนี้เลยเรารู้สึกว่ามันมีความแห้งแบบเกลี่ยยากแล้วพิกเมนต์ก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นด้วยแล้วก็แปรงเดิมนะคะเราจะพลิกมาอีกด้านนึงจะใช้เป็นสี Townsville มันจะเป็นกลิตเตอร์ที่เม็ดใหญ่กว่าสี The Mayer เมื่อกี้โอ้แต่เนื้อมันแห้งมากแบบเป็นผุยผงเลยอะเราจะมาลงตรงกลางเปลือกตานะคะเป็นผงเลยอะทุกคนโอ้ทำไงดีนี่เดี๋ยวเราใช้แปรงมาเบลนด์มันออกหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามันเป็นผงเกินไปอะอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาที่ The Mayer เหมือนเดิมนะคะก็ไปเติมตรงกลางเพิ่มอีกนิดนึงเราก็กลับมาที่แปรงสีฟ้านะคะไม่ได้แตะอะไรเพิ่มเหมือนกันมาเก็บรายละเอียดแบบด้านหน้าด้านบนด้านหลังนิดนึงเผื่อว่าตรงไหนที่เราลงชิมเมอร์แบบเลยออกไปมากเกินไปอันนี้เราใช้แบบแปรงสะอาดๆมาปัดพวกชิมเมอร์ที่มันตกอยู่บนหน้านะคะออกไปหน่อยคือตอนแรกไม่คิดว่าเนื้อมันจะแห้งขนาดเนี้ยไม่งั้นน่าจะแต่งตาก่อนเนาะกากเพชรมันเลอะหน้าหมดอันนี้เรากลับมาที่แปรงหัวตัดที่เราใช้คลีนตรงใต้คิ้วไปนะคะเอาคอนซีลเลอร์ที่ติดอยู่ตรงนี้นิดนึงมาเก็บตรงปลายอายแชโดว์ตรงเนี้ยให้มันดูคมขึ้นหรือจริงๆถ้าใครที่อยากได้แบบคมมากๆอ่ะแบบแปะสกอตเทปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเบลนด์อายแชโดว์แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยดึงเทปออกเนี้ยมันก็จะคมแบบคมเว่อร์เลยแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้คมขนาดนั้นอ่ะเราก็เลยจะไม่แปะอันนี้เราจะแตะไปที่ชิมเมอร์ออกสีส้มๆปิชพีชนิดนึงนะคะชื่อเฟรนเนมี่แล้วก็มาลงตรงกลางของขอบตาล่างอายแชโดว์ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะมากรีดตาเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบลิควิดสีน้ำตาลนะคะของ Kiss Me Heroin Make แล้วก็จะวาดเป็นวิงให้มันล้อกับตัวเชฟของอายแชโดว์ที่เราลงไปต่อไปก็จะปัดขนตาด้วย Lash Paradise ของ L'Oreal นะคะอันนี้ก็ปัดไปเป็นเบสก่อนติดขนตาปลอมเดี๋ยวระหว่างเรากาวขนตาด้านบนแห้งนะคะเราจะมาใช้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอสีน้ำตาลมาเติมบริเวณปลายหางตาของขอบตาล่างให้ตามันดูคมขึ้นตอนนี้เราใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะมาช่วยเบลนเส้นอายไลเนอร์เมื่อกี้ให้มันดูไม่ชัดมากถ้ามันดูเข้มดูชัดเกินไปเดี๋ยวตามันจะดูดุเกินแล้วก็วอเทอร์ไลน์ด้านล่างนะคะเราจะใช้เป็นครีมเจลไลเนอร์ของ Colourpop สี Good Grief มันจะเป็นแบบว่าสีชมพูอ่อนชมพูพาสเทลอะไรเงี้ยกิจกรรมนี้ก็จะมีความแบบน่ากลัวนิดนึงต่อไปเรากลับมาที่ Eyeliner Liquid สีน้ำตาลนะคะมาเติมตรงช่องว่างระหว่างขนตาปลอมกับขนตาจริงให้มันไม่เห็นเป็นเส้นขาวๆแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะมาลากเติมตรงหัวตาได้นิดนึงนี้เราคิดว่าตาวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปก็มาเก็บกรอบหน้ากันเราจะใช้เป็นบรอนเซอร์จาก Kylie Cosmetics สี Toasty นี้เราจะไม่ได้คอนทัวร์แบบเปลี่ยนโครงหน้าอะไรเราแค่เหมือนเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเฉยๆเราก็จะใช้สีนี้มาคอนทัวร์จมูกด้วยเลยนะคะคือสีนี้มันจะไม่ใช่สีที่ออกแดงหรือออกเหลืองมากอะมันจะอยู่ตรงกลางๆเลยก็เลยมาใช้เป็นคอนทัวร์ได้ไม่โป๊ะต่อไปอีกหนึ่งไอเทมของ Powerpuff Girl นะคะจะเป็นที่ปัดแก้มสี Saving the World แพ็กเกจจริงก็คือน่ารักอีกแล้วเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบว่าทรงหัวใจแล้วก็มีกระจกมาให้เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นปัดไปที่ตรงช่วงโหนกแก้มนะคะ
แล้วเราก็จะใช้นี้ปัดจมูกได้นิดนึงสีนี้แบบมีความสดใสเวอร์ไฮไลท์เราจะใช้เป็นของ 2P Original นะคะ44อันนี้เราสลับมาใช้เป็นแปรงหัวดินสอเล็กๆนะคะมาลงไฮไลท์ตรงโหนกคิ้วนี้เราก็จะลงไปตรงหัวตาด้วยนิดนึงแล้วก็สันจมูกกับปลายจมูกนะคะที่เหมือนว่าเราเพิ่งไปเหลาดั้งมาตอนนี้เราจะขอเติมไปตรงกลางเปลือกตานิดนึงจริงๆตานี้เราอยากให้แบบว้าวมากๆเลยแต่ว่าชิมเมอร์มันไม่ได้ดั่งใจสุดท้ายลิปสติกนะคะเราจะเริ่มจากใช้เป็นลิปไลเนอร์ของ Colourpop มาเขียนขอบปากก่อนลิปสติกเราจะใช้เป็นของ Kylie นะคะสี Girls Tripและนี่เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะก็ inspired by Powerpuff Girl เนาะซึ่งเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราแอบผิดหวังกับตัว Eyeshadow Palette นี้มากเลยคือเนื้อมันแบบแห้งเกลี่ยยากใช้ยากมากๆแต่ว่าตัวปัดแก้มอันนี้เราโอเคนะเนื้อมันแบบไม่จับแบบเป็นก้อนเกลี่ยง่ายอะไรเงี้ยสีก็น่ารักก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าทุกคนชอบลุคนี้และวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แค่เราแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ